สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เจาะ Marvel Phase 5กันไปแล้วเนาะมันมีอะไรกันบ้างนะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับผมในงาน San Diego Comic Con เองก็ได้มีการประกาศเรื่องราวของแอนิเมชันของทางฝั่ง Marvel Studio มาอีกด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยจะมาเจาะตรงนี้เพิ่มเติมให้โดยจะมี4เรื่องนะครับผมที่มาถึงนะครับก็คือ1เลย What If Season 2นะครับแล้วก็เป็น X-Men 97Marvel Zombie แล้วก็เป็นทาง Spider-Man Phase Man Year นะครับมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละอันเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับโดยตัวของ Spider-Man ก่อนเลยละกันนะครับผมจะเป็นเรื่องของ Peter Parker ในตอนที่เขาเนี่ยเข้าไปเรียนปี1นะครับสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้ก็คือนี่คือภาพของวายร้ายนี่คือภาพของตัวละครแล้วก็เหล่าลายเส้นต่างๆของ Spider-Man นะครับแล้วก็อีก1จุดที่น่าสนใจก็คือไอตอนแรกเนี่ยปี1อ่ะ Freshman เนี่ยยังไม่ทันลงเลยนะเรื่องนี้ก็ได้ทำการสร้างซีซั่น2แล้วนะครับมีการยืนยันว่าจะมีซีซั่น2อย่างแน่นอนเป็น Sophomore Year ก็คือปี2นะตอน Spider-Man เรียนปี2ก็น่าจะเป็นเจาะเรื่องราวชีวิตในมหาลัยของ Spider-Man นั่นแหละอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อหาที่เครียดอะไรกันมากนะตรงนี้อ่ะคงจะเป็นเนื้อหาแนวเด็กๆนะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมไปที่แอนิเมชันเรื่องถัดไปกันเลยดีกว่านะครับกับ Marvel Zombie ที่จะได้มีซีรีส์ของตัวเองออกมาเลยก็มีการโชว์ตัวละครให้เราได้เห็นนะครับตัวละครเหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เราคุ้นเคยจาก MCU นั่นแหละหลายๆคนเองอ่ะก็เห็นแล้วอ๋ออยู่แน่นอนแหละครับผมไม่ว่าจะเป็น Death Dealer เองก็ตามนะ Red Guardian Shang-Chi Miss Marvel Jimmy Woo นู่นนี่นั่น Yelena อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เราคุ้นเคยซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนเลยนะครับผมมีแบบแก๊ง Black Widow จาก Red Room ด้วยเนี่ยก็มาอยู่ใน Marvel Zombie เหมือนกันหรือว่ามีแก๊ง Skrull เองก็มาอยู่ใน Marvel Zombie Zombie เองเนี่ยก็มีได้ถึงขนาดที่ว่าแบบนี่เลยเอา Icarus มาเป็น Zombie เลยด้วยซ้ำนะครับคือมีตัวละครแปลกๆน่าสนใจเนี่ยอีกเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไว้เจาะกันอีกทีนึงจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมจุดที่น่าสนใจถัดมาก็คือ X-Men 97นะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยเป็น X-Men แบบแนวย้อนยุคหน่อยอารมณ์ลายเส้นเนี่ยถ้าเราเห็น Spider-Man มาแล้วอ่ะมาเห็น X-Men เนี่ย X-Men นี่ดูเก่ากว่าอีกนะครับเป็นแบบเน้นแนวคลาสสิกไปเลยนะก็ตามชื่อ97เนี่ยปี1997อะไรแบบนี้ก็เป็นแนวย้อนยุคอะไรนะครับผมซึ่งใครที่ชอบแบบความวินเทจความย้อนยุคเนี่ยก็น่าจะชอบเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือความคลาสสิกนั่นแหละครับแล้วก็สิ่งที่เราพอจะรู้มาก็คือได้ต่อซีซั่น2แล้วนะครับซีซั่นแรกยังไม่ทันลงเลยซีซั่น2แม่งจะเริ่มทำแล้วนะแล้วก็ผู้ที่นำทีมใน X-Men ภาคนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแมกนีโต้ไม่ใช่ตัวของโปรเฟสเซอร์ X โดยมันก็จะเป็นปริศนาในเรื่องมั้งว่าตัวของโปรเฟสเซอร์ X เนี่ยหายไปไหนนะครับต่อจากนั้นเองนะเรามาปิดท้ายกับทางนี้ดีกว่านะ What If นะครับผม What If ซีซั่น2จะมีอะไรน่าสนใจในนั้นบ้าง What If ซีซั่น2เองเนี่ยก็หลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีตอนนึงเนี่ยที่ย้ายมาจากซีซั่น1เพราะว่าซีซั่น1อ่ะเหมือนทำไม่ทันตัดออกไปนะครับนั่นก็คือสกาไอรอนแมนนะก็คือไอรอนแมนถ้าถูกส่งไปนอกโลกแล้วก็ไปแบบเติบโตในดาวสกาเนี่ยเป็นยังไงนะจริงๆแล้วก็เห็นเขาแวบๆมาแล้วเนาะต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะมีเรื่องราวโอดินเนี่ยมาสู้กับเทนริงนะครับผมแอสการ์ดปะทะกลุ่มเทนริงนอกจากนี้เองก็จะมีกัปตันคาร์เตอร์ปะทะวินเทอร์โซเยอร์ซึ่งวินเทอร์โซเยอร์ในเวอร์ชันนี้จะเป็นตัวของแบ็ควิโดเป็นนาตาชาโรมานอฟนะครับแล้วก็จะมีเอ็กแมนยุคโบราณนะครับผมว่าถ้าพระราชินีอลิซาเบธเนี่ยมาตั้งรกรากในอเมริกาจะเป็นยังไงเป็น Marvel 1602นะครับแล้วก็จะมียอนดูเนี่ยส่งตัวของควิลให้กับอีโก้เรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันตรงนี้เนี่ยถ้าถามผมนะครับเรื่องไหนน่าดูสุดเนี่ยผมให้ What If ที่1เลยนะครับที่2เนี่ยเป็น Marvel Zombie นะครับแล้วค่อยเป็น X-Men แล้วค่อยเป็น Spider-Man เพราะว่า Spider-Man เนี่ยดูจากเชิงแล้วมันดูเป็นเรื่องราวแบบเบาๆสมองไม่คิดอะไรมากก็เลยคิดว่าแบบมันก็คงมีความแบบเด็กๆเยอะกว่าเรื่องอื่นๆแล้วก็อยากดูอะไรที่มันแบบดุเดือดดุเดือดคิดว่า What If เองเนี่ยคงจะดุเดือดมากๆแล้วก็ทาง Marvel Zombie เองเนี่ยก็คงจะเจ๋งมากๆเหมือนกันถ้าให้เรียงก็คงเป็น2เรื่องนี้แหละที่อยากดูที่สุดนะครับแต่เดี๋ยวคงต้องรอรายละเอียดอะไรต่างๆตัวอย่างอะไรใหม่ๆเนี่ยออกมาอีกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ใครจะรู้ Spider-Man นะอาจจะแบบออกมาโคตรเทพเลยก็ได้นะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจของ Spider-Man เนี่ยจะมีตัวของ Amadeus Cho ตัวละครโปรดของผมจากคอมิกอ่ะมาอยู่ในนี้ด้วยนะก็น่าดูเหมือนกันแต่เดี๋ยวคงต้องรอดูตัวอย่างกันอีกทีแต่ให้พูดกันตอนนี้เลยก็ใจผมมันไปที่ What If กับ Marvel Zombie มากกว่านะครับ
แต่แบบหลายๆคนบอกว่าโหอย่างนี้สไปเดอร์แมนจะแบบตกกระป๋องหรือเปล่าจริงก็ไม่หรอกเพราะว่าเรื่องราวนี้เองเนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากมาร์เวลมาแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในเส้นเนื้อเรื่องหลักด้วยนะก็คงจะแบบว่าเป็นเรื่องราวต่อจากที่เราเห็นมาในหนังสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมนั่นแหละนะครับแต่อันนี้ยังไม่ชัวร์นะว่าจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่านับเป็นเนื้อเรื่องหลักอ่ะก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าลายเส้นเนี่ยมันก็แตกต่างจากในเวอร์ชันที่เราเห็นในหนังมากๆเลยถูกไหมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันอีกทีและนี่ก็คงจะเป็นสรุปแอนิเมชันทั้งหมดแล้วแหละครับผมว่าใน Marvel เนี่ยจะมีแอนิเมชันอะไรออกมาบ้างนะครับผมแนวการ์ตูนเป็นยังไงนะที่เน้นไปทางการ์ตูนเลยส่วนในเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีแล้วกันเจาะเฟส5ก็เจาะให้ไปแล้วนะครับผมอยากรู้เรื่องไหนเป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวบอกคอมเมนต์มากันได้นะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้กระผมขอลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ